thank you อยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรก่อนรับฟังบทความขอประชาสัมพันธ์ทิปสัมมนา VVI Ho Chi Minh City วียดนามเที่ยวไปหาหุ้นไป22-24ตุลาคม2023นี้ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะรายละเอียดดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะด่วนรับจานวนจากัดนะคะสาหรับสัปดาห์นี้เสนอบทความเรื่องหลักคิดของนักลงทุนระดับเซียนผมเป็นคนที่ชอบอ่านโค้ด หรือคำคมของคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในเรื่องที่ผมสนใจผมคิดว่ามันให้ข้อคิดที่ดีและทำให้เราจำได้เวลาที่ผมประสบกับเรื่องนั้นผมก็จะได้คิดตรึกตองอย่างลึกซึ้งขึ้นและคำคมเกี่ยวกับการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบและมักจะจำได้แม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับคำพูดของคนนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็มักจะจำเนื้อหาหลักของมันได้ลองมาดูกันว่าเซียนหุ้นหรือนักเลือกคุ้นชั้นนำเขาพูดหรือคิดอะไรกันบ้างคนแรกที่ผม ผมคิดและจดจำเสมอเวลาจะลงทุนในหุ้นแต่ละตัวก็คือคำคมของวอร์เรนบัฟเฟตที่ว่ากฎข้อแรกของการลงทุนก็คืออย่าขาดทุนและกฎข้อที่สองของการลงทุนก็คืออย่าลืมกฎข้อแรกและนั่นก็คือกฎทั้งหมดที่มีนี่เป็นกฎที่ดูไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเพียงแต่เป็นการเล่นคำอย่างไรก็ตามเพราะมันเป็นคำพูดของบัฟเฟตเซียนหุ้นหมายเลขหนึ่งของโลกมันจึงมีความหมายและกลายเป็นคำคมที่คนรู้จักมากที่สุด แม้ว่าน้อยคนจะปฏิบัติตามจริงๆสำหรับผมแล้วผมคิดว่านี่เป็นหลักการที่ผมยึดถือมากที่สุด ผมเชื่อว่าเขาพูดอย่างมีความหมายและจริงจังเบื้องหลังของมันก็คือการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบัฟเฟตทุกครั้งจะต้องมีการวิเคราะห์อย,อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะในด้านที่ว่ามันจะมีโอกาสผิดพลาดและทําให้ขาดทุนในระยะยาวหรือไม่ถ้ามีเขาก็จะไม่ซื้อแม้ว่าโอกาสที่จะทํากําไรมหาศาลจะสูงกว่าและนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญส่วนหนึ่งว่าเขาลงทุนในหุ้นจํานวนน้อยตัวมากเมื่อเทียบกับนักลงทุนอื่นที่มีพอร์ตใหญ่เช่นกันแล้วก็แทบจะไม่ขา ายหุ้นเลยหลังจากที่ซื้อหุ้นแล้วสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อหลักคิดของบัฟเฟตต์ข้อนี้ก็คือสถิติการลงทุนของบัฟเฟตต์ในช่วงเวลา70กว่าปีของเขานั้นมีหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เขาลงทุนและต้องขายขาดทุนน้อยมากส่วนใหญ่แล้วหุ้นแต่ละตัวจะกำไรมหาศาลเนื่องจากเขาถือมายาวนานแน่นอนว่ามีหุ้นหลายตัวที่น่าผิดหวังและเขาก็จะต้องขายออกไปแต่ที่ขาดทุนจริงๆนั้นมักจะมีน้อยเหตุผลก็คือในหลายกิจการที่เขาไม่แน่ใจในผลประกอบ การของบริษัทเนื่องจากอาจจะกําลังประสบปัญหาในยามที่เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมกําลังตกต่ําเช่นหุ้นสถาบันการเงินหรือหุ้นการบินบางตัวเขาก็มักจะเลือกลงทุนในพันธบัตรที่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ซึ่งถ้าบริษัทไม่ฟื้นตัวดีแต่ก็ไม่ถึงกับเจ๊งเขาก็สามารถที่จะถอนออกมาโดยการไม่แปลงสภาพเป็นหุ้นและรับดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงแทนหลักคิดที่2ก็คือของจอร์จโซรอสซึ่งก็ถือว่าเป็นเซียนนักเก็งกําไรบรรลือโลกคําคมของเขาที่น ถกเก่งกไรทั่วโลกยึดถือก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะถูกหรือผิดในการเลือกหลักทรัพย์ลงทุนแต่เป็นเรื่องที่ว่าคุณจะทํากําไรเท่าไหร่ถ้าคุณถูกและคุณจะขาดทุนเท่าไหร่เมื่อคุณเลือกผิดความหมายของโซรอสก็คือคุณจะขาดทุนหุ้นกี่ตัวและกําไรหุ้นกี่ตัวก็ไม่สําคัญถ้าเวลาที่ขาดทุนนั้นก็อย่าขาดทุนมากคืออย่าไปเล่นมากถ้ายังไม่แน่ใจ เช่นซื้อไปแล้วหุ้นก็ไม่ได้วิ่งไปไหนหรือซื้อไปแล้วหุ้นตกลงไปด้วยซ้าในกรณีแบบนี้ไม่ต้องคิดซื้อถั่วเพื่อลดต้นทุนอะไรทั้งสิ้นต้องขายทันทีแต่ถ้าซื้อแล้วหุ้นวิ่งขึ้นไปแรงและมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นชัดเจนก็จะต้องอัดเต็มแม็ก ทำกำไรจากหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นอย่างมหาศาลมากกว่าการขัดทุนที่ซื้อหุ้นหลักทรัพย์ผิดพลาดหลายๆตัวและนั่นก็คือแนวทางการเลือกหรือเล่นหุ้นหรือหลักทรัพย์ของโซร罗สที่มีเรื่องเล่าว่าเวลาที่ลูกน้องเสนอจะซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวไหนโซลอสจะลองทดสอบดูว่าหุ้นจะดีจริงหรือเปล่าโดยการช็อตหรือขายหุ้นตัวนั้นก่อนแบบทุ่มเข้าไปล็อตนึงถ้าหุ้นตกลงอาจจะเพราะไม่ค่อยมีคนรับพอเขาก็จะถอยออกจากหุ้นตัวนั้น อาจจะโดยการปิดช็อตและทำกำไรเล็กน้อยแต่ถ้าหุ้นไม่ตกและกลับปรับตัวขึ้นไปซึ่งก็จะทำให้เขาขาดทุนเล็กน้อยเมื่อต้องซื้อหุ้นตัวนั้นกลับมาแต่หลังจากนั้นเขาก็จะซื้อหุ้นตัวนั้นแบบจัดเต็มและหวังว่าหุ้นจะวิ่งขึ้นไปอย่างแรงทำกำไรได้อย่างมหาศาล หลักคิดที่3เป็นของชารีมังเกอร์คู่หูวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นคนปักจัดไม่แคร์ใครหรือต้องรักษาภาพลักษณ์ของตนเองซิกเนเจอร์ของเขาก็คือการลงทุนแต่ในหุ้นที่ดีเยี่ยมในแง่ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทและที่จริงก็เป็นคนโน้มน้าวให้บัฟเฟตต์เปลี่ยนแนวทางการลงทุนที่เป็น VI ของเบนกรแฮมที่เน้นหุ้นถูกมากมาเป็นหุ้นซูเปอร์สต็อกที่เน้นบริษัทที่ดีเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรมเช่นหุ้นของ C ีแ n d y บริษัทช็อกโกแลตยอดนิยมในแคลิฟอร์เนียเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ในพอร์ตของเบิร์กชยัยและบัฟเฟตตยังพูดถึงบ่อยๆจนถึงทุกวันนี้คำคมของชาลีมังเกอร์สที่เข้าใจว่าเพิ่งจะพูดไม่นาน แต่ก็น่าจะเป็นหลักคิดของเขามาหลายสิบปีแล้วและผมก็ขอลอกจากเว็บไซต์ Club VI ก็คือเขาวงเล็บเบนเกรแฮมทำเงินได้หลายต่อหลายล้านเหรียญจากการลงทุนเน้นมุลค่าในบริษัทที่ห่วยหวยซึ่งราคาถูกมากๆแต่การเฝ้ามองบริษัทห่วยหวยที่คุณไม่ชอบมันไม่น่าอภิรมเอาซะเลยสู้มองบริษัทที่คุณชื่นชมประสบความสำเร็จไปขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้หรอก มันสนุกกว่ากันตั้งเยอะเมื่อเทียบกับการมองคนทุเรศทุเรศบริหารบริษัทราคาถูกๆแบบผิดๆถูกๆหลักคิดที่4เป็นของปีเตอร์ลิน ซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็น Wi s d o m of the mass หรือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการเลือกบริษัทหรือหุ้นที่จะลงทุนพวกเขาเหล่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นหรือหุ้นอะไรเลยแต่เป็นคนที่ทำงานหรือซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นคนที่มีข้อมูลที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์หรือประเมินว่าหุ้นตัวไหนกาลังดีหรือแย่พวกเขาอาจจะเป็นเด็กที่กำลังเห่รองเท้าคู่ใหม่ของไนกี้หรือเป็นผู้หญิงที่อาจจะเป็นภรรยา ของเราที่มาคุยว่าชอบเสื้อผ้าหรือเครื่องสําอางของยี่ห้อไหนหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่กําลังนิยมกินอาหารพัตตาคารใหม่ที่กําลังโตกระจายไปทั่วประเทศเป็นต้นคําคมของเขาสั้นๆก็คือถ้าคุณเป็นคนขับรถบรรทุกคุณก็จะมีความได้เปรียบในฐานะนักลงทุนที่สุดแล้วเพราะคุณจะรู้ว่าสินค้าอะไรขายดีที่สุด หลักคิดที่5เป็นของเรดาริโอนักลงทุนจอมหลักการตามชื่อหนังสือที่เขาเขียนเรื่อง Principle หลักคิดของเขาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนหลักการที่แน่นอนอย่างไรก็ตามมันจะเคลื่อนไหวเป็นคลื่นระยะยาวที่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงตัวอย่างเช่นความจเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของเงินตาของประเทศผู้นำของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาทำนายว่าสหรัฐอเมริกาจะเสื่อมลงและประเทศกำลังพัฒนายอย่างจีนจะมีบทบาทมากขึ้นเขาพูดว่าระเบียบของโลกกำลังเปลีป่ยนแปลงไปจากการที่อเมริกาเป็นผู้กำหนดจะกลายเป็นโลกที่อเมริกาเป็นแค่ผู้เล่นหนึ่งดังนั้น การหาหุ้นลงทุนนั้นจะต้องมองไปที่ภาพใหญ่และดูว่าที่ไหนหรือประเทศไหนจะเป็นแหล่งลงทุนที่ดีในอนาคต ส่วนตัวผมเองนั้นไม่ได้เชื่อตามการวิเคราะห์ภาพใหญ่ของเรดาริโอแต่ก็คิดแบบเดียวกันในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในตลาดหรือที่ที่ถูกต้องในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งในช่วงอาจจะ10ปีนี้ของผมก็คือเวียดนามแต่ของเขาอาจจะเป็นจีนหลักคิดในการลงทุนของเซียนนักเลือกหุ้นทั้ง5คนนี้ครอบคุมหลักการใหญ่ๆของแทบทุกสไตล์การลงทุนหลักๆของโลกในทางปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่แนวทาง VI ก็คือแนวของวอร r เรนบัฟเฟต c h ชารีมังเกอร์ซึ่งผมคิดว่าควรจะเรียกว่าเป็นคู่แบบนี้เพราะเหตุผลว่าความคิดของการลงทุนแบบซ u เปอร์สต็อกนั้นเป็นความคิดเริ่มโดยมังเกอที่ Buffett ยอมรับและนำมาใช้และกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเบิร์กชัยไม่ใช่ของบั f เฟ t ตคนเดียว หลักการการลงทุนแบบเก่งกําไรที่มีหลักการและไม่ได้เป็นการสุ่มเสี่ยงและขึ้นอยู่กับสถานการณ์แบบจอร์โซอสนั้นผมคิดว่าเป็นแนวทางให้กับนักเก่งกําไรที่หวังประสบความสําเร็จในระยะยาวได้และอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากนักอย่างที่นักลงทุนอื่นเข้าใจเหนือสิ่งอื่นใดโซลสไม่ได้เล่นทุกวันและไม่ได้เล่นน้อยๆอ,อย่างที่นักลงทุนแบบแมงเมาทํทำเขาเลือกเล่นและกินคำโตที่มั่นใจมากเพราะวิเคราะห์มาแล้วอย่างดี ปิตอลินส์นั้นเหมาะกับ VI ที่เน้นแนวทางเทรดหุ้นที่มีความขยันหาข้อมูลและหวังได้ผลตอบแทนที่ดีโดยที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้พวกเขาลงทุนในหุ้นหลายๆตัวมากซึ่งเท่ากับลดความเสี่ยงของพอร์ตลงโดยที่ผลตอบแทนสูงกว่ามาตรฐานหรือดัชนีได้สุดท้ายคือเรดาริโอที่มองภาพใหญ่และความจริงของชีวิตและประเทศที่จะดำเนินไปซึ่งจะช่วยให้เราไม่ติดกับอยู่ที่ภาพเล็กที่เขาอาจจะคุ้นเคยและไม่ตั้งคำถามจนถึงเวลาที่มัน สายเกินไปก่อนที่จะทำกำไร และก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมทริปสัมมนา,านะคะ VVI Ho Chi Minh City วียดนามค่ะเที่ยวไปหาหุ้นไป22-24ตุลาคม2 0 2 3นี้นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะรายละเอียดดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะด่วนรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงของดรนิเวศเหมวชิระวรากรนะคะพร้อมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ w w w v i e t n a m v i c o m และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะในการแจ้งเตือนค่ะเพื่อรับฟังบทความใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ